สวัสดีค่ะนางสาวมนัสนันทับขันรหัสนิสิต6205385ค่ะในวันนี้นะคะจะทำการนำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอนุภาคแบบฉากสำหรับความร้อนของอนุภาคระบบกักเก็บพลังงานค่ะตัวเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนะคะแบบอนุภาคเตรียมเคลื่อนที่แบบฉากก็จะประกอบไปด้วยการจำกัดการไหลในหลายช่องค่ะเราจะศึกษางานวิจัยนี้นะคะเพื่อศึกษาการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ง่ายขึ้นศึกษาการปรับปรุงการถ่ายเทความร้อนด้านข้างของตัวอนุภาคค่ะวัตถุประสงค์ในการออกแบบนะคะก็คือออกแบบระบบที่ใหญ่ขึ้นที่มันสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็มีความประหยัดค่ะในตัวแท่นทดสอบประกอบไปด้วย4อย่างนะคะอย่างแรกนะคะภาชนะเตรียมอนุภาคนะคะก็จะให้ความร้อนสูงสุด800องศาค่ะในการทดสอบตัวแลกเปลี่ยนความร้อนนะคะก็จะทํางานได้ถึง2 ชั่วโมงค่ะแต่ว่าจะขึ้นอยู่กับอัตราการไหลของมวลอนุภาคที่ต้องการในส่วน PNX นะคะอย่างที่2ก็คือเปลือกและท่อ PNX ค่ะประกอบไปด้วยท่อนะคะยาว1 เมตรอยู่ภายในเปลือกนอกนะคะมีขนาด26.64 มิลลิเมตรค่ะจะใช้น้ําเป็นสารหล่อเย็นเพื่อให้ปริมาณความร้อนถ่ายเทได้ค่ะในขั้นตอนการทดสอบ PHX นะคะก็จะช่วยให้เราสามารถแทรกการออกแบบการหดตัวของการไหลที่แตกต่างกันได้นะคะอย่างที่3ภาชนะสําหรับการเก็บอนุภาคเย็นออกจากความร้อนนะคะทําหน้าที่เป็นส่วนแลกเปลี่ยนค่ะอย่างสุดท้ายนะคะก็คือเครื่องทําน้ําเย็นในวงปิดน้ําทําเพื่อระบายความร้อนออกจากน้ําร้อน PHX ค่ะก็จะทําให้อุณหภูมินะคะเป็นอุณหภูมิที่ต้องการก่อนที่จะกลับเข้าสู่ PHX นะคะในการหาค่าสมดุลการถ่ายเทความร้อนโดยรวมนะคะเราจะคำนวณโดยใช้วิธีผลต่างอุณหภูมิเฉลี่ยลอการิทึมค่ะสำหรับกระแสทวนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนะคะสามารถใช้ได้ดังสมการนี้ได้เลยค่ะพอเราคำนวณโดยใช้สมการที่กล่าวข้างต้นนะคะก็จะทำการเปรียบเทียบอนุภาคที่วัดได้แล้วก็จำลองค่าสมดุลการถ่ายเทความร้อนจากมวลสู่ผนังค่ะสำหรับอุณหภูมิทางขาเข้านะคะจะมีอุณหภูมิอยู่ที่440องศาค่ะส่วนอุณหภูมิของน้ำจะอยู่ที่16องศาค่ะเราจะแสดงค่า HP near wall นะคะก็จะได้จากความร้อนจากแบบจำลองการถ่ายโอนนะคะซึ่งค่าที่เราได้เนี่ยมันเหมาะสมกับการวัดภายใน2%มีความเร็วมวลอยู่ที่0.037เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็7%มีความเร็วอยู่ที่0.064เมตรต่อวินาทีค่ะตัวค่าสมดุลการถ่ายเทความร้อนนะคะระหว่างมวลกับผนังและปริมาณอนุภาคความเร็วนะคะก็ระยะห่างของอนุภาคต่างๆจากผนังการถ่ายเทความร้อนแล้วก็ความยาวของท่อ HTF ของ PHX นะคะมีความยาวอยู่ที่0.2เมตรแล้วก็0.5เมตรค่ะค่า HP near wall เพิ่มขึ้นตามความเร็วมวลรวมของอนุภาคที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ทําการเปรียบเทียบกับความยาว PHX ที่ยาวกว่า1เมตรและ2เมตรค่ะเมื่อความยาวท่อ PHX นะคะยาวพอบริเวณทางขาเข้านะคะตัวค่าสมดุลการถ่ายเทความร้อนนะคะก็จะมีอนุภาคที่คงที่ค่ะเพราะว่าบริเวณทางขาเข้านะคะมีความร้อนที่ช่วยให้การไหลพัฒนาได้ดีขึ้นค่ะก็เลยส่งผลให้ความยาวลดลงอย่างรวดเร็วค่ะกราฟแสดงการเปรียบเทียบความร้อนระหว่างมวลกับผนังของอนุภาคเฉลี่ยนะคะสมดุลการถ่ายโอนนะคะความเร็วมวลของอนุภาคสําหรับตัวเดียวนี้นะคะเราจะกําหนดค่า PHX 4 ขั้นตอน10 ขั้นตอนแล้วก็20 ขั้นตอนค่ะซึ่งความยาวของท่อ PNX นะคะรวมกันเท่ากันนะคะ2 เมตรค่ะการถ่ายเทความร้อนระหว่างคำนวณเตรียงอนุภาคเคลื่อนที่และผนังถ่ายเทความร้อนนะคะเราจะใช้สมการที่โชว์อยู่นี้ได้เลยค่ะก็จะแก้ปัญหาการอนุรักษ์พลังงานในสภาวะคงตัวแบบ2 มิติค่ะอุณหภูมินะคะก็จะได้มาจากการคำนวณตามการไหลของมวลเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักก่อนเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปนะคะตัวอนุภาคนะคะก็จะถูกผสมอย่างสมบูรณ์ที่ทางออกนะคะแล้วก็บริเวณทางขาเข้าเนี่ยจะเกิดความร้อนใหม่นะคะขึ้นนะคะตัวกราฟแสดงค่า HP near wall ที่เพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของความเร็วเตรียงอนุภาคนี้นะคะการออกแบบ PHX แบบฉากนี้นะคะจะทําการถ่ายเทความร้อนด้านอนุภาคมันจะซับซ้อนมากขึ้นค่ะก็คือเราจะเพิ่มการจํานวนขั้นตอนที่มีความเร็วมวลอนุภาคสูงค่ะค่าสัมสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนด้านอนุภาคนะคะก็จะมากกว่า2 เท่าของค่าสัมสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนตัวเดียวค่ะก็จะส่งผลให้ PHX แบบหลายขั้นตอนนะคะสร้างความร้อนใหม่อย่างต่อเนื่องบริเวณทางขาเข้าได้ค่ะที่บริเวณทางออกนะคะแต่ละขั้นตอนนี้นะคะจะมีช่องว่างวงกลมนะคะขนาดเท่ากับ2.3มิลลิเมตรค่ะในการทดลองของ PHX 10ขั้นตอนนะคะการหดตัวของการไหลแสดงการเปรียบเทียบกับการทดลอง PHX เดี่ยวนะคะก็ไม่มีการจํากัดการไหลค่ะมันเลยอธิบายได้ว่าค่าสมดุลการถ่ายเทความร้อนระหว่างมวลกับผนังเฉลี่ยนะคะแบบ10 ขั้นตอนจะมีการกําจัดการไหลอยู่ประมาณ43%ค่ะมีความสูงกว่า PHX เดี่ยวนะคะในการออกแบบการทดลอง10 ขั้นตอนนะคะก็จะขึ้นอยู่กับระบบการหดตัวการไหลในรูปซ้ายบนนี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นว่าการออกแบบในการหดตัวการไหลเนี่ย
อาจจะเกิดการผสมอนุภาคได้เพียงบางส่วนค่ะก็จะส่งผลให้ช่องว่างเนี่ยเกิดการจัดตั้งเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะกราฟแสดงค่าสรรพสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนระหว่างอนุภาคกับผนังแฉลบนี้นะคะโดยที่ความเร็วของมวลอนุภาคสําหรับ PHX แบบเดี่ยวแล้วก็10ขั้นตอนนะคะจะได้จากการทดลองค่ะเราจะแสดงผลการทดลองสําหรับ PHX 10ขั้นตอนนะคะโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของ PHX แบบฉากและเพิ่มประสิทธิภาพการหดตัวของอนุภาคเพื่อปรับปรุงนะคะรูปแสดงแบบจำลองเย็นของ PHX แบบฉากนี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนที่ของอนุภาคผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบฉากก็จะมีอุณหภูมิห้องจากโพลีคาร์บอเนตแบบใสนะคะก็จะให้เราเนี่ยมองเห็นช่องทางของอนุภาคได้ชัดขึ้นค่ะตัว PHX แบบเย็นที่จัดฉากนะคะตัวอนุภาคทางออกของ PHX เนี่ยจะเปิดประตูสไลด์ที่ด้านล่างของแท่นทดสอบด้านรูปด้านซ้ายนี้นะคะสังเกตได้ว่าไม่มีการอุดตันของอนุภาคนะคะเมื่อของแข็งจํานวนมากเนี่ยเดินทางผ่านช่องว่างการหดตัวของวงแหวนนี้นะคะแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นเตียงเคลื่อนที่สั้นๆค่ะงานวิจัยนี้นะคะก็จะสรุปได้ว่าการเพิ่มค่าสรรพสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนด้านอนุภาคนี้นะคะก็จะสร้างบริเวณทางขาเข้าด้วยความร้อนใหม่อย่างต่อเนื่องค่ะส่วน PHX แบบจัดฉากนะคะก็จะให้ความหนาแน่นของพลังงานที่สูงขึ้นเนื่องจากค่าฟลักซ์เนี่ยของมวลมีค่าสูงขึ้นนะคะค่าสรรพสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนด้านอนุภาคจึงมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นค่ะในการทดสอบการไหลแบบจำลองแบบเย็นนะคะได้ผลลัพธ์ในการออกแบบที่พัฒนาขึ้นค่ะก็ปรับปรุงการถ่ายโอนความร้อนเนี่ยประมาณ43%มีช่องว่างสำหรับการปรับปรุงในการออกแบบเพื่อเพิ่มการถ่ายเทความร้อนด้านอนุภาคสำหรับฉากอีกค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ